ธรรมสวัสดีค่ะเย็นวันนี้คุณแม่มาพร้อมกับละอองฝนนะคะต้องบอกว่าเบาๆแต่ว่าความหนาแน่นของละอองเนี่ยทำให้เราเห็นเป็นหมอกซึ่งก็รวมตัวกันก็เป็นน้ำหยดอย่างนี้เลยค่ะวันนี้จึงขออนุญาตที่จะเข้ารายการแบบมีอุปกรณ์กันฝนนะคะอากาศหนาวแล้วค่ะเป็นอากาศหนาวที่มีลักษณะของลมพัดก็เป็นพายุนะคะแต่ว่าเป็นพายุที่แบบมีฝนไม่เยอะไม่เป็นพายุฝนลมไม่แรงลมเบาๆแล้วก็ยังเดินได้เนี่ยคุณแม่อยากให้ดูเดินนะคะเนี่ยพรมพรมเป็นความพรมพรมนันทวันไหวเหรอกล้องอ่ะค่ะนันทวันไปอยู่ตรงนู้นพอพรมพรมแล้วเนี่ยทางนู้นยังมีแสงเห็นไหมคะมีแสงสว่างเราก็เลยคิดว่าเราจะไปทำงานตรงที่สถูปะจะไปที่สถูปะเพื่อที่จะได้ไปอยู่ในนั้นซึ่งฝนจะไม่ตกโดนกล้องก็ไปด้วยกันดีไหมคะให้เห็นว่าสภาพของฝนในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยมันปลิวไปปลิวมาเหมือนสโนว์แรกๆประมาณนั้นเลยค่ะเดี๋ยวเราเอาเสื้อฝนไปด้วยนะคะทำงานกันอย่างสนุกสนานหลายคนบอกว่าทำไมจะต้องทำก็มีอาม่าอากงรออยู่นะคะมีหลายคนที่อยากเห็นคุณแม่อย่างน้อยก็เราสื่อสารกันก่อนนอนวันนี้ยังไงให้หัวใจของเรามันมีธรรมะนะคะอ่ะเรามาขึ้นรถกันเลยทีเดียวนิดเดียวเองไม่ยากค่ะไม่ตกนะกลัวนะแต่เป็นการตกเพื่อให้รู้ว่าหาวิธีการทำงานหน่อยอ้าวเปิดเถอะเปิดได้ไหมจ๊ะเน่ถูกล่มให้หน่อยจ้ะเอาไปด้วยป่ะไม่ต้องหรอกแต่เอาไปก็ดีจ้ะค่อยๆดูหนึ่งรอบเป็นอะไรที่ชอบแอดเวนเจอร์อยู่แล้วคนบ้านนี้ชอบสนุกสนานไม่กลัวเลยเป็นลักษณะของการทำงานที่ฝนตกก็พูดเรื่องฝนได้ค่ะแดดออกก็พูดเรื่องแดดได้อ่ะฝนไม่ตกก็เหรอหยุดแล้วโธ่น่ารักจริงนะคะก็ดีตกก็ทำงานหยุดก็ทำงานมีอะไรบ้างล่ะที่เราทำไม่ได้ถ้าหยุดเราก็ไปที่ตรำเลยมะไปดูเลยมะฮะมันโปรยนิดๆนี่มันเล็กๆเนี่ยค่ะตอนแรกเราว่าจะมาที่ตรงสถูปะไปหนึ่งรอบก่อนละกันไหนๆเราก็ขึ้นมาแล้วนะคะไปดูในที่สูงโดยว่าเวลาเราเห็นสิ่งที่มันเป็นอย่างที่มันเป็นเนี่ยแล้วเราไม่ยอมจำนนก็เห็นไหมคะฟ้ามันก็เป็นอย่างนี้แหละขึ้นไปเลยได้จ้ะมีลุ้งแล้วก็มีฝนมีละอองล่ะเนี่ยค่ะตรงนี้เลยลงแล้วดูหน้าทางจะไม่เปียกเห็นมั้ยมาเนี่ยก่อนเราเข้ารายการ15นาทีเราก็เอ๊ะจะเอาไงดีจะเอาไงดีใช่มั้ยเอามาเลยค่ะได้เลยค่ะแสงสวยงามตามท้องเรือพาไปที่รถจอยก็ดินชุ่มเลยดินชุ่มเลยแล้วคุณแม่เองก็อยากเห็นสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติจริงๆตอนนี้เราเห็นความชุ่มชื้นนะคะก็มีฝนละอองเบาๆกำลังมองว่าเสียงรถจอยจะเบาลงแล้วไม่หนวกหูกันนะคะค่ะเขาเตรียมรถไว้ถ้าฝนตกก็ขึ้นรถขอบใจมากจ้ะก็ถนนรถเปียกอ่ะถนนเปียกอ
วันนี้คุณแม่ต้องครองผ้าที่หนาหน่อยเพราะว่ามันอุ่นเริ่มมีชิ่วเล็กน้อยนะคะกำลังจะชั่งใจว่าจะเอาหมวกออกเอาออกไหมท่านทวันว่าออกเถอะนะมันจะได้แบบเห็นไปเลยจอยรับหมวกจ้ะเนี่ยคุณแม่ก็ชอบอากาศอย่างเงี้ยค่ะซื้อไม่ได้เลยที่ไหนมันสดชื่นแล้วก็เย็นไกลๆเนี่ยมองไปก็พอใจนะคะเวลาเห็นพอใจก็ให้รู้ว่าพอใจเห็นความชุ่มชื้นก็อยากให้ต้นไม้งามในฝั่งที่เรามองเห็นเขากำลังปลูกต้นไม้อยู่ก็ยังนึกถึงว่าการปลูกต้นไม้ให้กับโลกเนี่ยมันคืออิสรภาพมันเป็นเหมือนเรากำลังพบกับอิสรภาพบางอย่างที่มนุษย์สามารถที่จะทิ้งอะไรไว้เราตายไปต้นไม้ยังอยู่นะคะเรายังพบถึงความเป็นผู้ที่มีความสุขง่ายอิสรภาพต้องนำมาซึ่งความเป็นผู้ส่งต่อความสุขได้ง่ายๆความสุขต้องไม่ยากถ้าความสุขยากมันอาจจะไม่เรียกว่าความสุขคุณแม่ขออนุญาตที่จะเริ่มต้นระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็พาพวกเราพูดถึงเรื่องอิสรภาพข้างในไปด้วยกันนะคะหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตภูปาภาคณมการังกะโรมาสีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปะมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอปราทังขมะทะเมพันเตOm Tare Tu Tare Tu Re Soha Om Tare Tu Tare Tu Re Svaha 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 Om Tare TuTare tu re svaha, Om Tare tu, Tare tu re svaha. เราโอมตาเรสัก7ครั้งนึกถึงคนที่เกิดในทุกๆวันใน7วันหรือจะ21ครั้งนึกถึงพระอริยะธาราใน21ปรางนะคะกับแมนดาราที่1รอบที่คุณแม่เดินเนี่ยก็ต้องบอกว่าทุกอย่างร่มเย็นนะคะสิ่งเหล่านี้ถูกสร้างอย่างร้อยเรียงด้วยการให้เห็นถึงอิสรภาพเพราะเห็นถึงความเป็นอนิจจังค่ะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงมันเกิดความเป็นอนิจจังทนอยู่ได้ยากทุกขังและอนัตตาไม่ใช่สิ่งที่เราจะจับต้องรองรับเป็นของเราได้เลยเมื่อไม่มีสิ่งที่เราเข้าไปยึดเกี่ยวได้อิสรภาพก็เกิดขึ้นฉะนั้นว่าเราจะทำอะไรก็ตามให้นึกถึงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแม้แต่ลมฝนเมื่อสักครู่นี้ก็แสดงความเป็นอิสระแสดงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะคะคุณแม่ก็มองเห็นสิ่งเหล่านี้ในใจของเราเห็นสภาวธรรมที่ปรากฏขึ้นเห็นการมาการไปนะคะเห็นการเคลื่อนไหวเนี่ยดูสิคะ
รัศมีของท้องฟ้าที่มันมีเมฆเดี๋ยวก็จะมีรุ้งค่ะชีวิตเป็นเช่นนี้คือกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงคือการเคลื่อนไหวคือการเกิดการดับการมาการไปใจที่เป็นอิสระก็จะทำให้พวกเราอยู่กับสิ่งที่มันเป็นอย่างเนี้ยยังไม่เข้าไปอึดอัดคับข้องตามความอยากของเราชีวิตมันง่ายนิดเดียวสุขง่ายๆทำไมมันต้องยุ่งยากมันง่ายกว่าที่เราคิดพอเราคิดเยอะมันก็ยุ่งเยอะมันก็ยากเยอะนะคะมันคิดง่ายๆมันก็มีอิสรภาพแทบจะไม่อยากพูดอะไรเลยอะแต่เริ่มมีเม็ดฝนแล้วนะเริ่มมีเม็ดฝนอยู่บ้างลมฝนมันมีตรงนี้นิดเนี่ยมาแล้วหนาขึ้นแล้วดูตรงนี้หน่อยนันทวันเนี่ยที่เรายังปล่อยเอาไว้เนี่ยความไหวของดอกหญ้าเราคือความมั่นคงอยู่ในท่ามกลางความไหวโลกมันไหวมันมีความไหวถ้าหนึ่งสิ่งมั่นคงก็จะเห็นอีกหลายสิ่งไหวได้เร็วจอยเอารถมารับแล้วจอยสังเกตกระจกรถหรือยังไงจอยถ้าจะเป็นอิสระบ้างก็ได้นะเธอก็ต้องเอาหมวกมาสิใช่เพราะหมวกอยู่กับจอยอ่ะมาก็ได้หนึ่งรอบละเราจะขึ้นรถไหมมันมานะฝนที่เนี้ยเป็นอย่างเงี้ยขำๆนะคะเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกแล้วพอเม็ดหนาเนี่ยต้องขึ้นรถก่อนเอามาเอามาอึ๊บไปตรวจงานเลยพอรถคันนี้เมื่อเช้านี่ก็ตรวจอยู่ดีจ้ะขึ้นได้ไหมก็ดูเหมือนค่ะดูเหมือนว่าจะไม่เป็นไรแต่ว่าคุณแม่ว่าเซฟไปหน่อยก็ดีนะคะเพราะตอนนี้ลูกหลานพวกเราเนี่ยดูอยู่หรือเปล่าเนี่ยดูอยู่ค่ะดูอยู่สดชื่นธรรมชาติสดชื่นสดชื่นมากค่ะสดชื่นมากเลยแล้วก็เย็นเพราะว่าฝนวันนี้แทบจะไม่มีแดดเลยนะพรมๆไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้อยากดูต้นนี้อยากดูต้นบาบาบไปทางนี้ก่อนมะค่ะคือคุณแม่อยากได้บาบาบใหญ่มาไว้ตรงนี้สัก 2-3 ต้นแล้วดูนะเดี๋ยวขอไปดูทางนี้นิดนึงนันทวันเราเห็นเลยว่าต้นไม้ที่เราปลูกถวายเป็นพระราชกุศลเนี่ยมันจังหวะดีมากเลยนะดูสดชื่นเห็นไหมคะงดงามเลยค่ะเนี่ยตอนนี้เราก็มีตามไฟต้นไม้พอเห็นได้พอใช้เป็นพื้นที่ในการเดินได้นะเดี๋ยวเราลองไปที่องค์ดำสิว่าตรงนั้นเป็นยังไงค่ะก็ตอนนี้กลุ่มวันที่5เนี่ยเราจะปูพื้นที่ทางขึ้นองค์ดำค่ะเราไปดูก่อนนี่ตกหยุดเพราะฉะนั้นเราจึงอาศัยเนี่ยแหละความคล่องตัวของเราเนี่ยยังทำงานอยู่ได้จะจอดตรงนี้นิดนึงค่ะคุณแม่ขอให้พวกเราได้มีโอกาสมานมัสการพระพุทธเชยันตีองค์ดับนารันทากรฝนตกก็สะอาดชุ่มชื่นใจนะคะเป็นลักษณะของความคืองอกงามเนี่ยมันก็ชุ่มชื่นใจก็ใช้โอกาสนี้เป็นหนึ่งในการเดินทางตรวจบ้านด้วย
เวลาที่เราตั้งสัจจะอธิษฐานในการที่เราจะมีชีวิตอย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์เพื่อผู้อื่นเนี่ยการอธิษฐานจะสำเร็จผลก็ต่อเมื่อเราต้องตั้งใจยากอย่างไรก็จะทำและสิ่งที่ทำนั้นน่ะมันเป็นเหมือนการฝึกปฏิบัติของเราที่จะทำให้เกิดอิสรภาพอิสระจากกิเลสพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาเป็นเลิศในการเยียวยาคนที่กลัวมักจะนำมาซึ่งความเจ็บป่วยนะคะเมื่อตั้งสัจจะอธิษฐานก็ขอให้ตั้งใจมั่นที่จะขจัดความกลัวใช้ปัญญาในการขจัดความกลัวและทำได้มากกว่าที่เราเคยทำหลายคนอาจจะคิดไม่ถึงว่าตัวเองจะชนะใจของตัวเองได้ในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนและเราสามารถที่จะเข้าถึงความเป็นผู้ที่มีศรัทธาการมีศรัทธาอย่างไม่ท้อถอยเนี่ยมันต้องศรัทธาในปัญญาที่ตัวเองเห็นการเปลี่ยนแปลงคุณแม่จะเดินทักษิณาวัตรนะคะหนึ่งรอบนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาการะวันนะพุทธปฏิมังอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวะมนุสสานังพุทโธภัคควาติคุณแม่ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพพุทธบารมีของพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาองค์ที่เราได้เดินทางเป็นธรรมยาตรานะคะได้อัญเชิญโพธิญาณที่มีท่านประทับอยู่ไปมาในทุกจังหวัดยกเว้นจังหวัดเดียวที่เราไม่ได้ไปคือนราธิวาสซึ่งปัจจุบันนี้ท่านก็ประทับซึ่งเรากำลังเตรียมแผนที่จะยกฉัตรนะคะถวายท่านก่อนวันที่12สิงหานี้ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงมีอิสระอยู่เหนือความกลัวนะคะอยู่เหนือความทะเยอทะยานอิสรภาพที่อยู่เหนือความทะเยอทะยานเนี่ยมันจะได้โดยที่ไม่ต้องอยากได้ค่ะแล้วเราก็จะเห็นว่าท่านก็นั่งมั่นคงอยู่ในขณะที่พวกเราเองก็ได้เห็นถึงเนี่ยค่ะการเคลื่อนไฟมาเลยเขาก็เป็นอัตโนมัตินะคะตอนนี้เราก็พยายามที่จะให้ไฟที่ทำงานอยู่ในเสถียรเนี่ยเป็นไฟฟ้าที่มาจากพลังงานและเราก็เชื่อว่าวันหนึ่งเราจะมีโซลาร์ฟาร์มที่จะใช้ไฟได้ในหุบเขานี้อย่างประหยัดพลังงานเพราะที่นี่คือแหล่งเรียนรู้เป็นพลังงานแห่งการเรียนรู้ที่ประหยัดพลังงานนะคะก็ตำแหน่งนี้โอเคไหมนะมีอะไรเกิดขึ้นหรือมีคนถามหรอจ้ะก็เป็นธรรมชาติของที่นี่เลยค่ะก็เมื่อกี้นี้ตอนที่ขึ้นรถมาฝนพรำตอนนี้ฝนไม่ตกก็ดูได้ง่ายๆจากการที่ลมพัดค่ะก็ลมพัดเอาละอองฝนมาฝนไม่ได้ตกที่นี่ฝนตกไกลแล้วก็มาที่นี่นะคะคุณแม่ว่าจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีอากาศที่บริสุทธิ์ตรงที่คุณแม่อยู่นะรู้สึกอย่างนั้นไหมความสุขที่ได้หายใจอย่างเต็มปอดถ้าสุขเสาร์ไปอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยเราจะเริ่มเห็นเลยว่าเราจะหายใจได้ยากขึ้นแต่พอกลับมาที่เนี่ยมันลมหายใจมันก็บอกถึงอิสรภาพด้วยนะคะมันเป็นลมหายใจที่ลึกเบาแล้วก็หน้าฝนเนี่ยมันจะเห็นความเขียวเนี่ยเขียวแล้วเดี๋ยวพอหน้าหนาวนะคะเราก็จะเห็นภูเขาเนี่ยจะมีต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มันเป็นสีขาวแล้วก็เป็นต้นไม้ที่พวกเรายัง
ยังต้องไปศึกษาว่าต้นไม้ในภูเขาเนี่ยมันเป็นสมุนไพรมันเป็นสิ่งที่เอามาทำประโยชน์อะไรที่มากกว่าการมองสิ่งนั้นว่ามันสวยนะคะจะมองไปเห็นไหมคะเห็นความเขียวเขียวในหน้าฝนแต่อาจจะดูร้อนแรงถ้าเผื่อว่าฝนหายไปนี่ก็เป็นอีกหนึ่งของการแสดงความเป็นอนิจจังหรือแสดงความเป็นอิสรภาพนะคะคุณแม่จะพาเดินมาเรื่อยๆวันนี้เราพูดถึงเรื่องอิสรภาพภายในด้วยนอกจากจะมีอิสรภาพภายนอกแล้วภายในคืออะไรก็คือหนึ่งเกลี้ยงเกลาจากความหลงนะคะรู้ไม่หลงก็รอดจากอะไรความปรารถนาที่จะเข้าไปครอบครองเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดแต่มันทุกข์ไงมนุษย์จำนวนมากปรารถนาที่จะเข้าไปแล้วครอบครองสิ่งนั้นแล้วถือว่ามันคือความสำเร็จเราเดินทางในโลกนี้ก็ปรารถนาที่จะเข้าไปครอบครองเราเข้าไปแล้วเราคิดว่ามันมีความสุขเราอาจจะหลงตัวว่าไอ้ที่มันเป็นอย่างนั้นน่ะเพราะเราทำได้เราเก่งแต่จริงๆถ้าเราเห็นว่าความสุขเป็นสภาวะที่เราไม่เข้าไปเผลอเพลินเราก็จะยังมีอิสรภาพกับความสุขฟังนะคะอิสรภาพในการที่ไม่เข้าไปเผลอเพลินว่าความสุขนั้นเป็นของฉันเนี่ยมันจะอยู่เหนือความสุขมันเป็นความสุขที่อยู่เหนือกว่าและเพราะมันอยู่เหนือกว่ามันจึงเป็นอิสรภาพถ้าความสุขนั้นยังต้องเป็นดั่งใจความสุขนั้นยังต้องมีความเข้าใจมากอีกสักหน่อยคุณแม่มองความสุขอย่างเนี้ยเป็นโลกิยะแต่มันมีความเป็นบรมสุขในระดับของโลกุตระถ้าอิสรภาพในแบบโลกิยะจะเป็นอย่างหนึ่งแต่ถ้าเป็นในแบบโลกุตระก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งฝนไม่ตกก็เลยพาเดินมาเรื่อยๆนะคะอยากให้ท่านเห็นว่าชีวิตเนี่ยมันมีโลกิยะและโลกุตระถ้าเราพัฒนาเราพัฒนาศักยภาพการเป็นอิสระของเราไปทีละเรื่องเป็นอิสระจากราคะมันก็ยังมีความสุขอยู่นะมนุษย์เนี่ยกินอะไรมันก็ยังรู้ว่าอร่อยอยู่นะแต่ว่าในความอร่อยมันไม่ต้องดิ้นรนมันไม่ต้องดิ้นรนมากมันเป็นความอร่อยที่ยังมีอิสรภาพได้คือแค่ไม่ต้องอร่อยแบบละโมบตะกามหรือกักตุนมันจะมองเห็นเลยค่ะว่าความกักตุนมันจะนำมาซึ่งความเห็นแก่ตัวการที่เราจะต้องยอมรับว่าความจริงจากนี้ไปเนี่ยเราจะเห็นถึงความสงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ก็ต่อเมื่อมนุษย์ทุกคนต้องแบ่งปันเกื้อกูลแล้วก็ไม่กักตุนนะคะถนนเส้นนี้ก็แทบจะเป็นถนนหลักของเราหลายคนก็อยากให้มันมีเส้นทางที่รถพอที่จะแล่นตรวจงานได้ที่จริงคุณแม่ว่าถ้าเป็นหน้าที่ไม่ใช่หน้าฝนเนี่ยตรงเนี้ยสามารถที่จะจัดเป็นเหมือนกับพื้นที่ใช้สอยนะคะที่จะทำให้มันเกิดคือที่เนี้ยไม่ต้องสร้างอาคารอะไรเยอะแต่ทำให้มันเกิดพื้นที่ใช้สอยในฤดูกาลที่เหมาะสมตามแบบมันในฤดูกาลที่พวกเราสามารถที่จะอยู่กับสิ่งนั้นๆได้เช่นฝนตกก็มีที่หลบนิดนึง
ไม่ต้องเยอะไม่ต้องใหญ่นะคะร่มเงาของต้นไม้ที่เราเห็นที่ปลูกอยู่เนี่ยถ้าความถี่ขนาดเนี้ยตรงเนี้ยร่มแน่นอนและเป็นความร่มที่ไม่ต้องอาศัยหลังคาเลยเพราะต้นบาวบาบใหญ่ขนาดนี้คุณแม่มาเทสดินที่เขาขุดกันนะคะบางต้นต้นไม้ก็พยายามต้นไม้พยายามมากที่จะอยู่รอดบางต้นก็มีตำหนิมาแต่เขากำลังสร้างเปลือกใหม่ขอให้พวกเราแข็งแรงนะเพราะตอนที่มาเนี่ยก็ระหกระเหินอยู่พอสมควรก็วันหลังจะเดินดูสิ่งที่เรากำลังปลูกเนี่ยในอีกมิติหนึ่งให้ผู้เฒ่าผู้แก่ที่จะเดินมามีทั้งเส้นทางที่สะดวกและก็เส้นทางที่อาจจะต้องหาเนี่ยคุณแม่กำลังเดินหาทางเรียบสุดถ้าเผื่อมีคนมาแล้วอยากเข้ามาในป่านี้จะต้องเป็นยังไงเนี่ยค่ะมันก็ไม่ยากหรอกค่ะมันทำได้อยู่แล้วมันอยู่ที่ว่าเราจะทำอะไรเพื่ออะไรถ้าเราทำสิ่งนี้เพื่อประโยชน์และเพื่อความเกื้อกูลต่อคนทุกเพศทุกวัยมันก็ทำได้อยู่แล้วนี่เห็นชัดเจนนะคะว่าสิ่งที่เขาพยายามที่จะทำให้เราเนี่ยมีความสัปปายะเนี่ยทั้งทางขึ้นทางลงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางละนี่เห็นเลยว่าเขาเริ่มเห็นไหมคะมีบันไดคือสิ่งเหล่านี้บางทีคุณแม่ไม่ได้ทำนะคะคือคนที่ทำงานที่เขาทำงานที่เขาเดินอยู่กับเราแบบจนคุ้นชินว่าเราจะมีเส้นทางนี้เพื่ออย่างนี้เนี่ยอันเนี้ยสมาร์ทมาแล้วนี่ไงคะไดโวยักษ์ของเราก็มีอามาปานีกับอามาจินตนานะสองที่วันที่ห้านี่อากงสกลมาด้วยเนี่ยค่ะก็ช่วยก็เช่นอย่างเงี้ยค่ะคือวิธีการวางแผนการทำงานของผู้รู้นะคะพวกเราเองอาจจะไม่ใช่เป็นผู้รู้ทั้งหมดแต่เราสามารถที่จะบอกกล่าวและก็เล่าเรื่องอันนี้แค่ให้เห็นสิ่งที่พวกเราขอความช่วยเหลือในการที่จะระบบของการใช้น้ำนะคะแล้วก็มีผู้สนับสนุนไม่ว่าเราจะพูดว่าอะไรทุกคนที่เห็นอยู่เนี่ยถ้าแบบช่วยได้คุณแม่ว่าก็ช่วยอ่ะก็มีความเสียสละไม่กักตุนแล้วมีน้ำใจนันทวันเธอต้องระวังนะคุณแม่น่ะไปได้เธอได้ป่ะทุกคนถามว่าทำไมคุณแม่ไปได้คุณแม่ตัวเบาคุณแม่มีวิชาตัวเบาก็เนี่ยก็มองดูแล้วก็ถ้ารถแมคโครไปได้คุณแม่ก็ไปได้แหละเนี่ยค่ะในกล้องมาได้หรือเปล่าอันนี้เป็นไม้ที่ปลูกขึ้นเองต้นปีบเนี่ยงดงามตามท้องเรื่องนะคือเราต้องเก็บต้นไม้ที่มันเป็นต้นไม้ที่อยู่ของเขาได้เพื่อเอาไว้สอนเด็กๆของเราที่ทำงานเรื่อง Climate Change ISV จะเป็นเด็กๆที่เข้ามาเรียนรู้กับธรรมชาติในหุบเขาโพธิสัตว์เขาควรจะได้เรียนรู้สิ่งที่มันเป็นความจริงบางอย่างคุณแม่จะขออนุญาตเดินเข้าป่าทางด้านนี้มองแบบระดับสายตาใกล้ๆแล้วก็เดินไกลๆเบาบาบแรกๆของเราที่เราปลูกจะต้นประมาณนี้ค่ะแล้วมันก็ยิ่งปลูกมันก็ยิ่งใหญ่ก็ยิ่งโตนะคะรถอะไรมาฮะมาดูทางนี้อ๋อต้นไม้นี่ไงเสียนินเอารถไปเอาให้นี่ไงจ้ะอันนี้ไงเห็นแล้วยาวเครนนี่เห็นไหมฮะเห็นคณะทำงานไหมคะมีต้นอันนั้นด้วยนะที่ดีใจอ่ะต้นตาลอ่ะไม่ใช่
จักต้นนั้นไหมคะใบตาลนะคะใบตาลต้นตาลไม่ใช่ตาลกินลูกนะเขาเรียกต้นอะไรอ่ะที่เขาเอาใบตาลไปเย็บงอบอ่ะนั่นอ่ะป้ายอ่ะเห็นไหมคะทำงานกันไม่มีหยุดฝนตกก็ทำต้นลานต้นลานมีลานสามต้นเราไปเห็นแล้วแล้วชมบอกว่ามันไม่ค่อยเห็นก็เลยให้เราได้มีโอกาสล้อมาคุณแม่ก็ขอบพระคุณนะคะที่มอบต้นไม้วันนี้ก็คิดว่าเป็นวันที่เราจะช่วยทันได้บ้างถึงแม้ว่ามันอาจจะยากลำบากแต่เราก็มีอิสรภาพในการช่วยค่ะวันนี้เราจะไปจบกันตรงที่ริมบ่อน้ำมังกรดีไหมคะก็พาให้เห็นว่าบรรยากาศนี่เดินเนี่ยดินชุ่มเลยดินชุ่มฉ่ำเลยเนี่ยค่ะอันนี้แหละที่เรากำลังจะบอกว่าเราจะมาฝังต้นลานต้นลานใช่ไหมใบลานใบลานไม่ใช่ต้นตาลใบลานเนี่ยค่ะต้นโพต้นแรกของเรานะคะจากร้านอรุณใช่ไหมอรุณทองอรุณเนี่ยค่ะก็ขอบพระคุณทุกสรรพสิ่งตรงนี้คุณแม่เห็นพระพักพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ในมุมไหนความกรุณาของท่านก็ปรากฏอยู่ในใจของเรานะคะในทุกโอกาสที่พวกเราได้เรียนรู้ต่อสู้กับความยากลำบากมันเป็นโอกาสแห่งการเติบโตที่จะนำไปสู่อิสรภาพคุณแม่จึงอยากให้ทุกท่านที่วันนี้ก่อนที่จะนอนเนี่ยได้รู้สึกเลยว่าอะไรที่มันหนักก็วางมันไปของที่มันหนักอ่ะก็แค่วางเหมือนหลวงพ่อชาถามว่าเรายกอะไรขึ้นมาสักอย่างถ้ามันหนักหลายคนจะมาบอกเราว่าวางเถอะวางเถอะอย่าถือไว้เลยมันหนักใครๆก็พูดอย่างนั้นแต่เราเคยถือมาตลอดชีวิตเมื่อเราถือมันมาตลอดชีวิตแล้วก็คุ้นชินกับการที่จะถือมันถึงจะหนักเราก็จะอึดเราก็จะอดทนแต่พอมันเหนื่อยมากๆมันหลุดมือปึ้งเราถึงจะรู้ว่าอ๋อเบาเป็นอย่างนี้ให้คนอื่นบอกว่าวางเถอะเราก็ไม่วางเพราะอะไรเพราะเราเคยชินอยู่แต่มันล้ามากจนมันเหนื่อยแล้วหลุดมือเราถึงจะได้เห็นความจริงว่าอิสรภาพคืออะไรอย่าปล่อยให้อะไรมันหลุดมือแค่วางมันแล้วก็มีอิสรภาพทำหน้าที่ของเราที่พึงจะกระทำต่อไปอย่างคนที่มีอิสรภาพในเวลาที่เหลือนะคะวันนี้ส่งนอนด้วยความตระหนักว่าวางทุกอย่างลงบนวางอดีตไว้ที่อดีตอย่าเอาอดีตมาทวงทับเราที่ปัจจุบันและวันนี้ให้เราอยากทำอะไรในอนาคตมันก็ทำไม่ได้พักก่อนพักลึกๆพักอย่างมีอิสรภาพและพรุ่งนี้เราว่ากันใหม่ยากอย่างไรก็ทำเป็นขณะขณะไปในความยากมีอิสรภาพเสมอวันนี้คุณแม่จบลงตรงตำแหน่งนี้มีใครมีคำถามไหมคะไม่มีค่ะมีแต่อนุโมทนาค่ะแล้วก็อาจจะคอยจับประเด็นคำสอนของคุณแม่เพื่อเอาไปใช้ค่ะถ้ามันเหนื่อยก็ลองหาอะไรที่เราจะวางสิ่งนั้นลงไปจนกระทั่งเราเดินได้คล่องตัวขึ้นอย่างสงบเย็นเป็นอิสระนะคะเมื่อสงบเย็นเป็นอิสระแล้วลุกขึ้นมาเมื่อพลังกลับมาการเป็นประโยชน์ของเราก็ยั่งยืนคุณแม่ขอบพระคุณที่ทำให้คุณแม่ได้มีโอกาสออกมาแสดงธรรมในวันนี้แล้วก็ขอบพระคุณในทุกการสนับสนุนนะคะพรุ่งนี้ก็จะได้มีโอกาสที่จะได้พบผู้คนที่ตั้งใจพรุ่งนี้วันพระค่ะวันพระพระจันทร์เต็มดวงเดี๋ยววันนี้จะแอบดูหน่อยไม่รู้จะเห็นพระจันทร์เต็มดวงหรือเปล่าเขาบอกว่าวันที่พระจันทร์ทรงกรดเนี่ยตรงพระภาคพระอริยธาราเนี่ยใหญ่มากเลยมันมีฝนเข้ามาก็เลือกเอาฝนต้นไม้จะได้งามเสียสละ
ความอยากของเราออกไปมันมีความงามด้านในที่เป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ